ข่าวความเคลื่อนไหวของวงการยานยนต์ไฟฟ้าในไทยอีกครั้งเพราะเมื่อวันที่5เมษายน2565มีรายงานว่าบริษัท Mazda Cell ประเทศไทยจำกัดนำรถยนต์ไฟฟ้า 100% Mazda MX-30 มาโชว์ตัวเป็นครั้งแรกในประเทศไทยภายในงานแถลงข่าวกลยุทธ์ Mazda ปีงบประมาณ2565แสดงให้เห็นว่า Mazda นั้นมีเทคโนโลยีและความพร้อมสำหรับรองรับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตสำหรับ Mazda MX-30 นั้นก่อนหน้านี้ถูกเผยโฉมแล้วครั้งแรกเมื่อช่วงปลายปี2019ที่งานโตเกียวมอเตอร์โชว์โดยตัวรถนั้นมาในสไตล์ SUV ที่จัดอยู่ในพิกัด B-SUV มีขนาดมิติตัวถังยาว 4,395 มม.กว้าง 1,795 มม.สูง 1,555 มม.และมีระยะฐานล้อยาว 2,655 มม.สำหรับการดีไซน์ภายนอกของรถนั้นแน่นอนว่ามาในแบบฉบับของโคโดดีไซน์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทาง Mazda ตัวรถเป็น SUV แบบ3ประตูแต่ประตูด้านข้างนั้นสามารถเปิดออกได้แบบตู้กับข้าวซึ่งจะเหมือนกับ Mazda BT50 ในรุ่น Freestyle Cab นั่นเองด้านขุมพลังขับเคลื่อนของ Mazda MX-30 EV นั้นจะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเดียวที่ให้กำลังสูงสุด143แรงม้าพร้อมแรงบิดสูงสุด265นิวตันเมตรกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ขนาดความจุ 35.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงที่สามารถพารถไปได้ไกล237กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC ส่วนการวัดมาตรฐานแบบ WLTP นั้นตัวเลขจะอยู่ที่200กิโลเมตรต่อชาร์จซึ่งว่ากันตามจริงแล้วเป็นตัวเลขที่น้อยมากในยุคที่รถยนต์ไฟฟ้าหลายๆค่ายนั้นทะลุขีดจำกัดตัวเลข600ต่อชาร์จไปแล้วตัวแบตเตอรี่นั้นสามารถรีชาร์จพลังงานจาก 20-80% ได้ในเวลา36นาทีเมื่อชาร์จกับสถานีชาร์จ DC ขนาด40กิโลวัตต์ส่วนการชาร์จไฟบ้านแบบ AC ปกตินั้นจะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงสำหรับการชาร์จไฟที่ 6.6 กิโลวัตต์ก่อนหน้านี้ Mazda ได้รับอนุมัติแพ็กเกจส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ในการผลิตรถยนต์ XEV หรือรถยนต์ไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้ามาแล้วตั้งแต่ช่วงกลางปี2564ที่ผ่านมาก็ต้องมาติดตามกันต่อว่า Mazda ประเทศไทยนั้นจะเริ่มลุยตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในปีนี้เลยหรือไม่เพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างสำหรับ Mazda MX-30 EV คันนี้หากเข้าทำตลาดในประเทศไทยจะน่าสนใจหรือเปล่าคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ